โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาบอกนะคะบอกว่าท่านนายกนะสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปถึงการใช้กัญชาอย่างถูกต้องครับเร่งสื่อสารโดยเร็วว่าอย่างนั้นนะคะให้ได้ทราบถึงอันตรายและโทษของกัญชาหากว่านำไปใช้แบบผิดวิธีการหรือว่ามากเกินความจำเป็นค่ะบางทีถูกวิธีนั่นแหละแต่ว่ามันมากเกินความจำเป็นอันนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเหมือนกันรวมทั้งการสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่ปลอดกัญชานะคะไม่ได้ให้ปลูกนะปลอดกัญชานะคะต้องเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาท่านนายกก็ยังย้ำถึงการปลดล็อกกัญชาเพื่อสาวัตถุประสงค์ก็คือ1ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะ2ก็คือเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและ3เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพแต่ด้านสุขภาพนี่ต้องบอกนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆโอ๊ยไม่สบายปวดหัวกินเองไม่สนใจกินปริมาณเท่าไหร่ฉันอยากจะกินต้องอยู่ในการดูแลควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิดใช่หมอเขาบอกแล้วใช้เกินอัตราก็ไม่ใช่จะดีนะโอ้มีโทษอะไรที่เกินพอดียึดหลักพระพุทธเจ้าเลยนี่เป็นสากลของจักรวาลเลยมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางใช่ค่ะถ้าคุณไม่ยึดทางสายกลางใช้อะไรสมุนไพรยาอะไรก็ตามแต่มากเกินไปเนี่ยแน่นอนที่สุดร่างกายนี่ไม่ได้หรอกฮะแม้แต่ฟ้าทลายโจรถูกต้องร่างกายภาวะดีที่สุดคือภาวะสมดุลต่อคุณก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะให้ความร่วมมือด้วยวัดตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในช่วงของสุญญากาศทางกฎหมายระหว่างที่รอร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงใช่คุณบุญมายังเหลืออีกกฎหมายลูกหลายฉบับด้วยกันที่จะออกมานะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของเขาเรียกว่าช่วงสุญญากาศทางกฎหมายมีช่องโหว่หลายอย่างนะคะดังนั้นก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงคาดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวกฎหมายลูกก็จะทยอยออกมาซึ่งก็กำลังอยู่ในระหว่างการเร่งรัดโดยกรรมาธิการนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเด็กกำลังเร่งประชุมพิจารณาให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมนะคะต้องเป็นสมุนไพรควบคุมป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนค่ะเรื่องนี้เนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่านายกยังฝากขอความร่วมไม้ร่วมมือร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะที่นำส่วนของกัญชาเนี่ยมาใช้ในการทำประกอบหรือว่าปรุงอาหารต้องแจ้งข้อมูลแจ้งปริมาณการใช้เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะตามมาบางคนก็แพ้และแพ้รุนแรงเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะใช้นะคะจะต้องไปแจ้งกระทรวงสาธารณสุขว่าท่านใช้อย่างไรใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะภายหลังเนี่ยที่กัญชาได้พ้นจากการเป็นบัญชีพ้นจากบัญชีจากเสพยาเสพติดนะคะประเภทที่5นะปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา6วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะมีการจดแจ้งในเว็บไซต์แล้วก็ที่แอปพลิเคชันปลูกกันนะคะเพื่อการปลูกเนี่ยมากถึง37ล้านครั้งด้วยกันซึ่งก็มีผู้ได้รับการจดแจ้งไปแล้วกว่า 700,000 รายด้วยนะเยอะนะเยอะเลยนะคะนี่แหละที่น่าเป็นห่วงเนี่ยมันจะลามไปสู่เด็กและเยาวชนหรือไม่ใช่แล้วบอกไว้เนี่ยนะฮะใช่แล้วค่ะครับเรื่องนี้เนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามนะการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดก็มีเจตนารมณ์ที่สำคัญเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมอนามัยเขาก็ออกข้อแนะนำในการใช้กัญชาและกัญชงให้ระวังผลที่อาจจะตามมาหากบริโภคอย่างไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ห้ามจำหน่ายแก่บุคคล3กลุ่มด้วยกันก็มีกลุ่มเด็กเยาวชนสตรีมีครรภ์ค่ะมารดาที่ให้นมบุตรเพื่อคุ้มครองไม่ให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้เกิดผลข้างเคียงเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเสพติดมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมองระดับสติปัญญาขณะที่หญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรอยู่เนี่ยนะคะสารสกัดจากกัญชาก็จะส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์หรือทารกได้ค่ะนี่ก็เป็นข้อความจากท่านนายกที่เป็นห่วงนะคะ